สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเรากำลังเดินมาเนี่ยนะฮะนี่ก็อยู่ตรงข้ามโรงแรมแชงกรีล่าจากเส้นบางรักก็เลยมาก็ต้องตรงตามตำแหน่งที่สุดก็คือโจ๊กปรินก็อยู่หน้าโรงหนังปรินบางรักเป็นเขาบอกได้มิชลินไกด์ด้วยนะปีนี้เลยนะฮะมาที่นี่ได้กินทั้งหมด3ร้านด้วยกันแต่ร้านตรงกลางเป็นข้าวแกงนี่แหละฮะคนเยอะมากไหมฮะลองดูฮะข้าวแกงที่นี่นะฮะเป็นข้าวแกงเจเล็กเจเล็กคือคุณแม่ของน้องเขามีทั้งขนมหวานนะครับมีทั้งข้าวแกงแล้วขายดีนะครับเริ่มต้นตำรับเจ้าแรกใช่ไหมใช้ไข่ยางมาตูมมากินกับขาหมูถึงวันนี้ครับความภูมิใจของเจ้เพ็ญศรีเองกับร้านที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยขาหมูเทวดาบางรักเนี่ยทำให้เรามีวันนี้นะทำให้มีวันนี้ขั้นเริ่มแรกคือเราช่วยปลดหนี้น้องชายนี่คือขาหมูเทวดาใช่ไม่งั้นเราไม่ขายก็ต้องขอบคุณน้องชายพี่เขาทำอันนี้มาเราคิดว่ามันเป็นคนเริ่มต้นแล้วเรามาสานต่อด้วยความรักนะครับด้วยความห่วงใยที่ดูแลน้องนี่เป็นเมนูแรกลาบบ้านพี่เล็กค่ะมีไก่นึ่งชาววังค่ะนั่นหมูสับปลาเค็มทอดนะคะใช้ปลาอินทรีแกงยอดผักริมรั้วค่ะเราจะใช้ปลากรอบตุ๋นกับซี่โครงหมูแล้วก็เหยาะน้ำพริกหนุ่มเหยาะน้ำวูดูหน่อยอันนี้คอหมูทอดเกลือราดฉีสเต็กคั่วเนื้อจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วมีทั้งหมูด้วยค่ะมัสมั่นแห้งค่ะจริงๆทานกับข้าวก็อร่อยแล้วแต่ร้านนี้มีทีเด็ดครับทานกับครัวซองผมขอถามเมนูนี้ก่อนเลยมันกับข้าวบ้านนอกกระหลุกตายายบอกไปเด็ดผักมากริมรั้วผักอะไรก็ได้ที่มันขึ้นนะง่ายๆใส่ปลากรอบก็ได้ใส่ปลาย่างก็ได้ตอนนี้เรามีถึง132เมนู132เมนูธุรกิจอาหารเราก็จะเปลี่ยนจากร้านก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นร้านอาหารจีนเป็นสายฟิวชั่นอ่ะแล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมมาเมื่อกี้เป็ดบอกนะฮะว่าอันนี้คือเป็ดต้นฉบับอันนี้คือต้นฉบับต้นฉบับเลยอันนี้แหละฮะอันนี้เป็นขาหันอบลิ้นอันนี้คอนเซ็ปต์คือเป็นเมนูเหลาแต่เมนูเหลาขึ้นในราคาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงแล้วรสชาตินั้นเปื่อยจริงๆก็คือละลายในปากเลยนะฮะบะหมี่หอมทุกเมนูในนี้นะครับไม่เน้นรสชาติเน้นกลิ่นก่อนเน้นความหอมแม้ถ้าเป็ดพะโล้เครื่องพะโล้เราทำเหมือนวายฮะคนจะดื่มวายจะต้องดมก่อนมีอีกเมนูหนึ่งที่
ป็นเมนูเดียวในเมืองไทยใช่ครับพูดได้เลยนะฮะใช่ครับผมกระเพาะเป็ดครับผมสิ่งที่ผมไปโรงงานเป็ดแล้วเห็นเขาเป็นอาหารสัตว์ add the value ไหมเปลี่ยน waste เป็น productเรากินกันเสร็จแล้วเป็ดเรียบร้อยขอลุงโรจน์นะครับเจ้านี้ของเขาดีจริงๆครับก็จะได้เพื่อนเนี่ยนะเพื่อนเป็ดเป็นคนที่นี่ฮะเจ้าถิ่นก็จะพาดูว่ามีอะไรกินที่นี่นะอร่อยอร่อยนี่ฮะสาคูไส้หมูแม่ไส้อิงครับแม่ไส้อิงเจ้าเก่าดั้งเดิมนะฮะโหนี่คนเยอะนะมาดูนี่เลยครับนี่ก็คือไส้กรอกปลาแหนมไส้กรอกปลาแหนมนะฮะจะมีไส้กรอกข้าวไส้กรอกหมูจะเป็นโรตีโรตีเป็นร้านเรียกโรตีทิชชู่ครับโรตีทิชชู่กรอบจะขายดีมากครับพี่ทานได้เลยทานดีกว่าพี่ได้ครับนี่ฮะมาคุณผู้ชมนี่ผมขออนุญาตนะโอ้โหรอไม่ไหวอ่ะเห็นแล้วแบบส่วนมากก็ใช้มือเหมือนไก่อ่ะพี่ใช้มือนะฮะครับเป็นไงครับโหดูดิโหพี่โยเอาเลยเอาเลยเอาเลยกรอบหอมคุณจะให้คำอะไรดีจะบางๆกรอบๆครับพี่อร่อยมากโอเคนี่ก็ประมาณฟุตครึ่งมากน่าจะฟุตเดียวฟุตหนึ่งครับพี่ฟุตเดียว30เซนกินยังไงผมถามหน่อยอย่างเงี้ยมันกินยังไงก็ทำลายมันเลยครับมันก็จะหักกันอะไรกันตั้งแต่ข้างบนเลยอันนี้นะฮะเอาปากไปกัดแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่นี่แล้วก็จิ้มเลยแล้วอย่างนี้ฮะจิ้มกับพวกนี้ไปอันนี้คืออะไรฮะพี่บอยนี่โรตีจะเป็นไส้กรอกครับข้างในจะเป็นไส้กรอกกับแฮมครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่นะฮะโรตีนะฮะใครจะไปคิดฮะอันนี้งานที่บอกขายดีนะฮะเฮียโชทุกอย่างเป็นโรตีหมดครับตัวนี้คืออันนี้ข้างในเป็นชีสครับพี่ข้างในเป็นชีสจิ้มกับนมข้นหวานใช่ครับรสชาติกลมกล่อมกินแล้วด้วยครับถึงเวลาอาหารพอดีเลยรายการนี่พอดีเที่ยงเลยนะท้องมันเรียกร้องแล้วล่ะแล้วเจ้านี้เด็ดมากเลยมาแล้วอันนี้เป็นเมนูออรัวนะคะจะเป็นอ๋อส่วนนิ่มข้างบนและข้างล่างเป็นแป้งกรอบคือในหนึ่งจานเราจะกินได้ทั้งนิ่มทั้งกรอบใช่ไหมคะปกติคนทั่วไปเขาจะรู้จักแต่อ๋อส่วนถูกไหมคะครับอ๋อส่วนมันก็จะนิ่มๆข้างบนอย่างเดียวหอยทอดก็จะกรอบอย่างเดียวแต่เราสำหรับคนที่ลูกค้าแบบเลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้มิกซ์เลยพี่หน้าเวลาเราไปกินอาหารจีนเขาจะสั่งไอ้ตัวอ๋อส่วนเขาถามจะเอากรอบหรือจะเอานิ่มแป้งเดียวกันหรือเปล่าแป้งเดียวกันค่ะแต่ว่าแป้งอ๋อส่วนนิ่มข้างบนจะเป็นคนละแป้งเป็นแป้งนิ่มถ้าเป็นตัวนิ่มใช่ไหมครับอันนี้คิดเองไหมครับสูตรอันนี้เป็นเมนูคิดเองของเค้กเลยคือเค้กเป็นคนชอบทานชีสเนาะแล้วต่างชาติมาเค้กก็เลยคิดว่าเอ๊ะว่าเราจะทำไงให้แบบให้ต่างชาติมองหอยทอดเราอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนออกงานอะไรเงี้ยมันสร้างมูลค่าให้กับหอยทอดเราอย่างเงี้ยซึ่งหอยทอดที่อื่นมันไม่มีไงครับหอยทอดใส่ชีสอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องถามพี่ประสานพี่ประสานบอกชอบกินตัวซีฟู้ดชีสชอบชีสที่นี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยกลมกลืนกลมกล่อมนี่ถือเป็นบุกเพนะฮะเนี่ยเป็นเกียรติเป็นออเดอร์เป็นตลอดมาหาถึงที่เลยบังเอิญจริงๆนะเนี่ยไม่บังเอิญอ่ะหอยพามาพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกเป็นการผสมผสานของรสชาติที่คนไทยชอบคือไข่เค็มลาวาอ๋อนี่เหรอไข่เค็มเรามาทำเป็นขนมปังไข่เค็มลาวาเฮ้ยเฮียอุ่นร้อนทานอร่อยมากอุ่นร้อนทานอร่อยด้วยโอ้ธรรมดาเห็นแต่ซาลาเปาเพียงลาวาเทคเจอร์ข้างในเป็นเนื้อไข่เค็มเลยใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาคือทานแล้วต้องเลอะคือกินแล้วต้องเปื้อนปากเปื้อนอะไรหมดเลยต้องเปื้อนปากเราใช้ชื่อช็อกโกแลตเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบทำให้มันแบบเนี้ยบลองเลอะสักหน่อยถ้าลองกินจะสังเกตว่าเราไม่กลัวที่จะใช้วัตถุดิบที่ดีใช่อัดเต็มที่และคุณภาพดีด้วยไม่มีทานแฟตไม่มีมาการีนนี่ผมมองแล้วก็เล็งแล้วก็ภูมิใจมากแล้วถ้าเกิดลองหันดูด้านในอะค่ะจะเห็นความซับซ้อนของเค้กแล้วจะรู้ว่าเนี่ยแหละคือจุดเด่นของเรา
น่าเที่ยงอันนี้คงหั่นไปแล้วแบบข้างในเค้กแต่ละชิ้นนี่ใช้เวลาอาทิตย์นึงนะคะกว่าจะเสร็จอ่ะไอตัวนี้ก็เป็นไวท์ช็อกไวท์ช็อกเป็นมูสใช่เดี๋ยวนะครับผมขอวางงี้อาจจะไอ้นั่นหน่อยเนาะนุ่มละมุนขอชิมเลยโคตรอร่อยเลยอ่ะเขาบอกเวลาลวกมาแล้วก็เท็กเจอร์มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นแบบเหมือนจะทรายๆหน่อยๆ นะครับแต่เนื้อจะแน่นสดมากเนื้อเขาแบบสดขาวมากดูครับที่สำคัญนะไม่ขาวเลยน้ำจิ้มเป็นไงฮะน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มผมชอบมันแซ่บดีอ่ะเวลาจิ้มแล้วแซ่บดีนี่คืออะไรครับเนี่ยยำยำกระเพาะหมูนะยำแห้งกระเพาะหมูมีเสียงจี้มีบ้าเตงโอ้โหอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากไปก่อนขอกินก่อนนะนี่ครับผมเฮ้ยเฮียเดี๋ยวก่อนนี่แนะนำร้านนี้วันนี้นี่แหละผมนี่แหละเด็กเสิร์ฟของที่ร้านอย่าบอกนะเจ้าของร้านใช่แล้วครับโอ้โหวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเฮียโชนี่เป็นเจ้าสำนักไอติมหม้อไฟยศเสนะฮะแต่ก็มาเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานเนื้อมากแล้วหาทานราดหน้าเนื้อยากครับก็เลยทำเองเลยแล้วก็เอาเลยมาลองทานเลยนะคะลองเราลองครับลองดูลองดูมามาเนื้อเป็นชิ้นๆนะคะใช่เนื้อก็จะอันนี้กินกับตัวมัสตาร์ดอันนี้เนื้อเหรอคะใช่ครับนุ่มมากใช่ใช่โปรีกินเนื้อจะเหนียวนุ่มมากนุ่มมากอันนี้ก็คือหมักเองใช่ไหมคะหมักเองแล้วก็เป็นสูตรหมักพิเศษด้วยมาเลยครับเชิญมาแล้วครับหม้อไฟเชิญเลยโหอันนี้เรากระท้อนค่ะอันนี้เด็ดสุดอันนี้รสพิเศษที่บอก2ลูกอันนี้คือมะม่วงอันนี้มะม่วงและของเราน้ำดอกไม้แล้วก็เป็นซอเบนะคือไม่ใส่นมแต่นี้คือพิเศษจริงๆเป็นมะพร้าวกะทิไม่ใช่น้ำกะทินะอันนี้ถึงบอกว่าเป็นลูกเลยมะพร้าวกะทิที่หนาๆแพงๆตัวนั้นน่ะมาปั่นเป็นไอติมแล้วของเราใช้ของอัมพวาก็คือดีที่สุดในประเทศนะตอนนี้อัมพวาเพราะมันเป็นน้ำกร่อยมันจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆข้าวเหนียวมะม่วงมันมีเนื้อให้เคี้ยวหนึบๆอันนี้คือเข้ากันมากเฮียเปิดเลยดีกว่าอยากกินตั้งแต่ตอนทำอยู่ในครัวแล้วข้าวผัดมันกากหมูเมนูกับอร่อยนะเนี่ยแล้วก็รสชาติดีหมู3ชั้นผัดกับกระเทียมไม่มีน้ำมันนะมันน้ำมันน้อยนะขอบคุณมากพี่นันเป็นไงว่าให้ความเป็นอาหารไทยสูงมากนะถ้ามีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์จะออกดีออกเผ็ดๆหน่อยต่อไปเป็นปลานะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้อร่อยมากเลยเนาะหวานเปรี้ยวเผ็ดครบรสครับก่อนสุดท้ายมีปูดองก่อนโอ้ยปูดองก็คือตรงนี้โอ้โหนี่ดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมาดีไข่ล้วนๆเยิ้มๆกับน้ำยำสูตรเฉพาะโอ้โหดีมากหวานมันหอมอันนี้ก็เป็นสุดท้ายเลยพี่นัทโอ้โหดูเนี่ยผมก็ทานแบบเปล่าๆดูนั่นนะจัดไปนี่ต้องสู้กันนิดนึงปาดปาดกรึ๊ดจังต้านอ่ะนะปูม้าเนี่ยมาผัดเป็นผัดกับใบกะวานคือจานเนี้ยนะฮะเขาชื่อปูจางวางเลยปูจางวางกินง่ายเพราะว่าเขาทุบมาให้เรียบร้อยใช่เพราะอยากให้น้ำของตัวผัดเนี่ยเข้าไปครบรสนะครับครบรสต่อไปนะคะเห็นเป็นแค่สตอฮะขออนุญาตใช้มือแล้วนะครับของเราเนี่ยจะเป็นเอาสตอเนี่ยไปทอด1กินหาย2รสชาติดีมากแล้วก็เราเสิร์ฟมาคู่กันเลยชื่อว่าน้ำพริกคู่ตุนางันเนี่ยความมันแล้วก็ตัวน้ำพริกนี่มีความเผ็ดๆหน่อยตัวนี้ใกล้ๆตัวนี้นะฮะเครื่องแกงของทุกตัวของร้านจังหวัดหรือทุกสาขาเราอ่ะนะฮะตำเองทุกอันเลยดูสีรู้เลยอร่อยเข้มข้นแกงคั่วเวลาคนใต้เขาเรียกสั้นๆก็คือใบยี่หร่านั่นเองเข้มข้นนะตัวนี้นะฮะก็ตั้งใจที่จะเสนอให้เป็นจานหนึ่งที่แบบทานกับข้าวนี่หมดได้เป็นหม้อนะฮะก็คือมะเขือยาวเหยาปลาเค็มข้างหมดเป็นหม้อจริงๆนะอร่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าหวานจากมะเขือเราไม่ได้ใช้ชูรสเลยนะฮะอาหารนี่ฮะอันนี้สัญชาติเกาหลีหน่อยปูไข่ดองเนี่ยเราจะมี2แบบคือแบบเกาหลีอันนี้นะฮะซอสดำปูทะเลสดมากคัดเองสดเนียนมากเพราะบางท่านถ้าไม่ถนัดปูซอสดองเกาหลีแบบนี้ก็มีแซ่บลิ้นเต้นไทยอันนี้ฮะปลากระพงแน่นอน
จะค่อยออกมาเป็นในลักษณะของเมี่ยงห่อผักอร่อยมากสัปดาห์หน้ามีภารกิจสำคัญเราได้เชิญ2 CEO รุ่นใหญ่นำโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและคุณวสันต์เบ้นซองหล่อมานั่งพูดคุยและวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมในปี2563ว่ามีแนวโน้มอย่างไรเพื่อวางแผนการทำงานและจะต้องปรับตัวรับมืออย่างไรในตอนพาดวงเมืองประเทศไทยปี63มหาวิปโยคเศรษฐกิจพังการเมืองระส่ำเกิดการปฏิวัติใหญ่กับช่วงเปิดโลก CEO และพบกับดร.เจสุภาเบ้นซองหล่อในช่วงตื่นตื่นตื่นที่จะมาพูดคุยและเตือนสติคนดูกับเรื่องขี้อิจฉาเป็นตอนที่10ค่ะช่วงหน้าพบกับหนังดังในอดีตที่คุณสวัสดิ์นำมาฉายให้ได้รับชมในช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนTogether นะ เป็นที่มาของชื่อหนังนะครับเพลงนี้นะคุณชมตามดูดีๆนะครับโอ้โหเราเป็นโลอ่ะครับเพลงลาบัมบ้าไม่มีเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพลงไม่มีไม่มีครับความหมายโดยรวมก็คือเป็นการเต้นรำแบบโยกสั่นไหวนะครับครับตำรวจลงมาเต้นหมดเลยครับWhoa!
โอ้โหครับก็เป็นชีวิตจริงของมาเฟียนะครับทางลักกี้ลูเชโน่เนี่ยนะที่จริงแล้วก็ชื่อชาลีลูเชโน่นะครับเขาเป็นคนตั้งองค์กรโฮลดิ้งคอมพานีรวบรวมหัวหน้าแก๊งทุกแก๊งนะฮะมาเป็นแก๊งเดียวกันครับสี่คนนี้รักกันมากเลยนะโตมาด้วยกันจากเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับใช่มีคนเสนอครับกรรมธิการแห่งชาติเลยนะครับโหวตแล้วครับตั้งแต่นั้นมาก็ยุตินะครับยุติสงครามสัปดาห์หน้าพบกับการกลับมาตามคำเรียกร้องกับภาพยนตร์เรื่อง The Eddie Duchin Story เป็นตอนที่4สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545สัปดาห์นี้กินอะไรดีเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่แนะนำผ่านช่วงโยโชโกมีอะไรบ้างไปชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันอนาคตประเทศไทยนะครับในปี2563สังคมมันเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะของนักการเมืองที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าสมัยก่อนส.ส.เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้เงินมากขนาดนี้แต่วันนี้กับวันโน้นปิดกันไอ้คนที่มาเป็นผู้นำเนี่ยนะต้องการโกงชาติตั้งใจมาเลยล่ะ